มาเริ่มด้วยการดูแลสุขภาพกันก่อนค่ะกับหนังสือ100วิธีสุขภาพดีวัยทองหนังสือที่จะช่วยให้เราเรียนรู้และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยทองเริ่มด้วยการทำความเข้าใจให้รู้เท่าทันในด้านร่างกายและจิตใจของคนวัยทองทั้งหญิงและชายพร้อมวิธีรับมือเพื่อการกินและอยู่อย่างถูกทางผสมผสานการรักษา3รูปแบบคือแผนปัจจุบันแผนจีนและโภชนะบำบัดครอบคลุมไปถึงวิธีการออกกำลังกายเรื่องอาหารต้านโรคการฝังเข็มนวดกดจุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรื่องเพศสัมพันธ์ความเชื่อในการปฏิบัติที่อาจไม่ถูกต้องโดยสาเหตุหลักของวัยทองมาจากการลดลงของฮอร์โมนเพศค่ะส่วนอาการต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลแต่อาการที่จะต้องเจอแทบทุกคนคือกายและใจเหนื่อยล้าง่ายกังวลกลัดกลุ้มหงุดหงิดในเล่มแนะนำ5วิธีกำจัดการกัดกลุ้มไว้ดังนี้ค่ะ 1. หาเวลาพบปะเพื่อนฝูง 2. พูดคุยทำความเข้าใจกับสามีและลูกๆ 3. ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและผ่อนคลาย 4. นอนแช่ในอ่างอาบน้ำโดยหยดน้ำมันหอมระเหยลงในน้ำอุ่นจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดมากขึ้นและ 5. หางานอดิเรกทำเช่นเล่นดนตรีปลูกต้นไม้วาดรูปเย็บปักถักร้อยก็จะช่วยให้เพลิดเพลินและเติมเต็มชีวิตคุณได้ค่ะ